He is my friend, best friend in the Thailand. เพื่อนเฉียงคนนี้ชื่อลาทันนางเป็นคนขับรถอินเดียที่ไม่เคยบีบแตรและเป็นเพื่อนสนิทของเฉียงเองเฉียงมาเมืองชัยปุระเป็นครั้งที่3แล้วเฉียงก็เลยบอกลาทันว่าขอไปนอนบ้านได้ไหมอ่ะเพราะว่าอยากรู้ว่าคนอินเดียเขาใช้ชีวิตกันยังไงทำให้เราได้เจอกับลูกๆทั้ง3ราวีสุเมธเดก้ามัมมี่ดาดี้ฮาร์ชและเจ้าปลาวีที่โคตรน่ารักเลยอ่ะใครที่บอกอินเดียน่ากลัว คลิปนี้อาจจะเปลี่ยนความคิดของคุณไปเลยก็ได้นะโฮมทัวร์นอนบ้านคนอินเดียตอนแรกสวัสดีครับทุกคนเฉียงๆยูนี่มาตอนนี้เฉียงถึงเมืองชัยปุระประเทศอินเดียแล้วก็เป็นอินเดียครั้งแรกตั้งแต่ช่วงหลังโควิดเลยประมาณ3ปีเลยทุกคนคืออินเดียฉันรักประเทศนี้มากแล้วก็มีบักเก็ตลิสต์มากมายให้ไปทำนะครับอย่างครั้งนี้ฉันก็ตั้งใจว่าฉันจะมาตัดผมก็ผมมันยาวอ่ะแล้วก็อยากไปนวดอยากไปผับเกย์อยากไปกินสตรีทฟู้ดและที่สำคัญคลิปนี้นะทุกคนฉันจะไปนอนบ้านคนอินเดียครับอยากติดตามแล้วสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SubscribeOh yeah, yeah. How to say hello in India? India. Namaste. Namaste. Yeah, I forgot. It's been 3 years I didn't come. Oh. I come to India like 20 times. Oh, จริงเหรอ 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 มีอะไรเพื่อน Namaste ครับ Namaste ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ เจอรถแล้ว Namaste. Keep looking for you.So we arrived? ถึงแล้วเหรอถึงแล้วป่ะ Hi, can I use camera? Yes, yes, you. He's a neighbor. I am Sean. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. So is your who is he? Your friend? My cousin. Cousin. Okay. เราจะอยู่บ้านนี้นะครับนี่เพื่อนของเรานะฮะลาทันคุมาร and can we put our slippers because oh it's okay so you can put your slippers here she's a grandma is she sleeping okay let me okay. it's okay talk to her tomorrow yeah oh it's my room so big so nice thank so you Uh-huh. If you don't mind, then we can sleep here. You gonna sleep here? Yes, if you don't mind. Okay, okay. Ah, no, I don't mind, I don't mind. No issues. Yeah, it's okay. Well, I'm gonna stay with you like 4 nights. Is this okay? Yes, sure. นี่เราของตับให้ด้วยหลวงพวกนี้นี่มีอะดม Good smell spray.And this one is body lotion. Body lotion. I don't know what should I buy for you, so no, I hope you like it. I like it very much. I like it. และนี่ก็คือมื้อเย็นของเราไม่ใช่มื้อเย็นนี่มัน5ทุ่มแล้วที่เรากินดึกขนาดนี้เพราะว่าราธันกุมารกลับมาแล้ว ราธันนะครับก็คือเพื่อนคนขับรถที่เฉียงใช้บริการตลอดเพราะฉะนั้นใครที่จะมาอินเดียไม่จำเป็นต้องเป็นชัยปุระนะทุกคนแต่ว่าทุกเมืองก็คือเรียกลาทันได้เลยเขาดีจนเสียงมาขอเขานอนบ้านนะครับที่ดูแลกันแล้วลาทันอ่ะไม่เคยบีบแตรเลยเนาะแล้วก็สุภาพมาก I said you never horn no horn no horn no horn he is my friend best friend in the Thailand he is my best friend oh you're the best driver everThank you.
ล้วนแต่อร่อยมากอร่อยจริงนี่เป็นแบบโยเกิร์ตโยเกิร์ตละสีอ่างล้างหน้าถูกยึดด้วยเฉียงแล้วนะครับสติแล้วเดี๋ยวเรามาทัวร์บ้านของราธันกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะมีราวีแล้วก็ซูเม่เป็นคนพาทัวร์นะคือบ้านนี้เป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็มีหลายห้องเมื่อกี้ไปทัวร์มารอบนึงแล้วรู้สึกว่าแม่งโคตรน่าสนใจนี่คือห้องที่เรานอนกันเมื่อคืนนอนกัน2คนนี่คือ blanket เตียงราวีนี่เป็นเตียงของเขาอันนี้ที่วางของ because the closet was fully full นี่คือตู้เสื้อผ้าเขาเต็มแล้ว it was full of the other clothes อันนี้เป็นแบบตู้เสื้อผ้าอีกอันนึง can I yes you can ตู้แห่งความลับอ้าเป็นพวกเสื้อผ้า มึงนี่คือฟันลมที่แรงที่สุดในโลก it's like the strongest fan I ever seen ดูอันนี้เป็นห้องนอนคุณแม่ของราวีนะครับ Another room another place where we spend the all the comms here it's like a choti is like นี่คือเครื่องซักผ้าอันเครื่องแรกของบ้านนี้เขาเพิ่งซื้อ2วันที่แล้วเราก็เลยแบบบอกแสดงความยินดีเขาไปก่อนหน้านี้เขาซักมือ store room อันนี้เป็นห้องเก็บของห้องเก็บของไว้เสร็จอ๋อทำไมแก๊สมาอยู่ในห้องนอนอันนี้คือห้องน้ำสไตล์อินเดียนะครับก็ไม่ต่าง it's just like Thai style yeah that's it's not different yeah not different and what's that there is a flush tank to heat your to clean with this room all floors also not for heating right yeah bathroom บอกว่าอันนี้คือห้องเรียนรู้ใครที่จะมาเรียนหนังสือก็จะเข้ามาห้องนี้นี่เด็กก้านะฮะเป็นลูกราธัน Hello This is study table This is his uniform school uniform it's school uniform yeah. ขอดูได้ไหม This is the trunk Can I see inside the fridge แอบดู Actually this was ตู้เย็นบ้านเขาทุกคนอันนี้น่าสนใจมากอันนี้เหมือนเป็นตู้เก็บอะไรนะวีทเราก็จะเก็บไว้ในนี้ทำพวกแป้งโรตีใช่ไหม for โรตี yeah for โรตีและจัปาตีอันนี้เลิศมากเขาบอกว่าอันนี้เป็นตู้เย็นอีกอันนึงไว้ใส่น้ำข้างในเป็นน้ำเปล่าเขาบอกว่าน้ำมันจะเย็นมากแล้วก็เย็นกว่าตู้เย็นอีกมีดาดฟ้าด้วยไปดาดฟ้ากันเป็นบ้าน1ชั้นแล้วก็แบบมีดาดฟ้าเลยvery nice you have a big house yeah that's the railway crossing here นี่บ้านเขาติดไอ้นี่เลยนะทางรถไฟมีหน้าเมื่อคืนมีเสียงรถไฟตลอดเลย namaste อันนี้ห้องครัวเขานะฮะอุ้ย namaste mommy นี่คุณแม่ครับ hello pavi hello นี่เขากำลังทำอาหารเช้าให้เราอยู่เช้าพร้อมแล้วทุกคนเชื่อไหมมาเก็ตเฉียงถามว่าบ้านนี้เขาอยู่กันกี่คนเขาอยู่กัน14คนเลยนะก็คือครอบครัวของราธัน6คนแล้วก็มีครอบครัวหนึ่ง4คนแล้วก็อีกครอบครัวหนึ่ง4คนก็อยู่แบบบ้านนี้ชั้นเดียวมีห้องเยอะมากถ้ามาคนเดียวคือหลง breakfast ready โอ้1 2 3 4 5 6 6 people เราจะกินด้วยกันนะ Thank you for the breakfast How to say thank you Namaste Dhanyawad
แดนเนลอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวอาหารเช้ามื้อแรกกันนะครับ5คนมองอยู่ปูค่ะอ๋ออันนี้คือปูห้าไม่รู้คืออะไรแต่ว่าข้าวนุ่มมากแล้วก็เหมือนเครื่องเทศนิดๆเผ็ดนิดๆแล้วไม่กินขวดเฟสซอสเดี๋ยวคุณนะมีแหวนที่เท้าด้วยเล่นเร็วโอ้ปลิกันดิสองลิกเล็กยำเรากำลังไปสถานีรถไฟก็บ้านลาทันอ่ะเขาอยู่ตรงสถานีรถไฟเลยโอ้ยตายแล้วเหมือนในหนังเลยนะนี่คือสิ่งที่เฉียงใฝ่ฝันมาตลอดครับเฉียงได้ขึ้นรถไฟโลโก้ของอินเดียแล้วเชียร์แต่หันไปขึ้นได้ดิมยอนเตก็จะขึ้นไหมเขาบอกว่ามาอินเดียก็เราก็จะเป็นดาราทำให้คนมาถ่ายรูปเยอะมากขึ้นรถไฟกันนามัสเตนามัสเตทำไมคนสนใจฉันขนาดนี้Hello, namaste. How are you? I'm fine. How are you? Yeah, I'm fine. เรานี่คือรถไฟอินเดียนะฮัลโหลคิวมินามาสเต้ครับเขินอ่ะ Hi มึงคือคนมองทั้งคันเลยอ่ะ Why everyone looking at me? Because you're new. I'm new. ไม่ใช่แค่คนมองนะคือคนลากคนมามองอ่ะกูเหมือนสัตว์ในสวนเลยไอ้กับกิ๊ดกิ๊ดดิบบะไอ้กับไอ้เนี่ยเห็นมั้ยเค้าลากคนมาดูข้างนอกก็ดูเยอะที่อังกฤษพูดนะนามัสเตนามัสเตมันคือเกิดมาไม่เคยเจอผู้ชายที่แบบแมนมากๆประมาณเป็น10คนแล้วก็มองแล้วก็ยิ้มแล้วก็ไม่พูดอะไรอยากแข่งกับทุกคนใช่ไหมเนี่ยได้ๆๆ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 
Yeah. Very nice. Oh, it's them. But no, no. But the name. Okay. You have to go. เดี๋ยวเรามาลองนั่งอุ้ยหนึ่งเย้เราได้นั่งรถไปชั้นที่สองแล้ว Oh sorry sorry Namaste Namaste แล้วเราเคยเห็นคนหนึ่งเขาวางรองเท้าไว้บนนี้ด้วยแหละคือก็จะมีคนเตือนแหละว่าอย่าไปขึ้นรถไฟรถบัสอะไรสาธารณะของอินเดียนะเพราะว่ามันน่ากลัวมากแล้วคนก็จะมาวุ่นวายกับเราแต่ว่าหลังจากที่ลองพิสูจน์แล้วมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถามว่ามันมีความอึดอัดไหมหรือว่าเขาจะมองเรายิ้มอะไรเงี้ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราเป็นคนแปลกแบบชีวิตเขาไม่เคยเห็นคนต่างชาติหรือแบบคนที่ไม่ใช่ผิวสีแบบเขามาขึ้นรถไฟแบบโลคอลอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องระวังตัวแต่ไม่ถึงขนาดว่าน่ากลัวห้ามมาแล้วเราตื่นเต้นมากเลยนะที่เราได้มาทำแล้วที่แบบคนมันแน่นขนาดนี้ก็อย่างที่รู้ว่าอินเดียมันเป็นประเทศที่ประชากรเยอะมากแล้วเขาก็แย่งกันกินแย่งกันใช้มันก็ถือว่าเป็นชีวิตเขาประเทศเขาไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะอันนี้จริงๆ
sorry. Nice to meet you. 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 Bye bye. สนุกจังเลย sorry เฮ้ยเราดูห้องน้ำเขาหน่อยไหมโอ้โหกินหึงเลยมีห้องน้ำถึงแล้วถึงแล้วอย่าอย่าอย่าอะไร big my big brother your big fan คือเราเป็นเพื่อนกับคนอินเดียทุกคนเลยลงจากรถไฟทุกคนถามว่าจะไปไหนต่อเขาบอกเดี๋ยวจะพาไปสลัมอินเดียนะครับถามว่าไปยังไงเดี๋ยวรอรถไฟขบวนนี้หมดแล้วเราจะวิ่งข้ามเส้นทางรถไฟไปโอ้ยสนุกจังเลยเขาบอกว่าถ้าเห็นนกยุงบินแปลว่าเราจะโชคดีนะร้อนคนครับตอนนี้เรามาถึงสลัมอินเดียแล้วค่ะนี่คือการมาสลัมครั้งแรกของเชียงนะก็เขาบอกว่าต้องมีคนพาเข้ามาก็เลยให้เพื่อนๆพาเข้ามาไม่งั้นจะอาจจะอันตรายได้อันนี้เขาบอกนะไปดูกันว่าสลัมอินเดียเป็นยังไงอันนี้ antique piece of India อือฮึ India โอ้ยนี่ก็เป็นบ้านในสลัมนะหมู่บ้านเขาแบบเล็กๆนะน่ารักว้าว very small houseThere's no one outside, very small shop. Hi. Okay. Namaste. นี่เขาอาบน้ำกันอยู่นี่เรามาลึกขึ้นแล้วอันนี้เมื่อกี้ดูรอบนอกสลัมนะครับอันนี้เราเข้ามาข้างในแล้ว Namaste.NamasteI have to keep saying namaste. วิ่งเด็กๆเล่นกันอยู่ namaste namaste วิ่งอยู่ด้วย namaste วิ่งอันนี้แบบนี่เป็นสถานที่น่ารักตรงเลยอ่ะ namaste เป็นหมู่บ้านสลัมที่น่ารักมากทุกคนเห็นใช่ไหมหมู่บ้านเขาดูมีความผสมผสานเดี๋ยวเราจะลองกินอาหารสตรีทฟู้ดในสลัมอินเดียดูนะครับหุยล้างมือล้างปากด้วยสรุปมันไม่ใช่ร้านอาหารแต่มันคือคาเฟ่ในสลัมอินเดียทุกคนงั้น thank you กันเป๊ะฮะชากาแฟของที่เนี่ยเขาจะมีไข่ของนมเคลือบข้างบนตลอดเลยฟิวกินฟองเต้าหู้อร่อยนั่นก็คือการกลับบ้านของเรานะครับอืมไปซื้อพาสต้ามาเย็นนี้เราจะกินพาสต้ากันอุ๊ยทุกคนเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นร้านรองเท้าร้านรองเท้าอินเดียโคตรเท่เลยเขาห้อยเหมือนห้อยปลาเลยดูดิโอ้อันนี้อะไรขันไข่เซฟไฟSay hi. Tuhu. Hi. Namaste. ขอให้ไม่มีคอนเทนต์ล้ม
อยากบอกเขามากเลยว่าขับช้าๆหน่อยน่ากลัวจังเลย I'm scared อยากให้ถึงไวๆนี่ไปไหนยังไม่รู้เลยอ้ายอ๋อถึงแล้วเออ where are we ต้องที่น้องจุดประสบการณ์นั่งมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกที่เนี้ยขอให้ไม่มีอีกแล้วได้ไหมไม่ได้เพราะเดี๋ยวต้องนั่งกลับนี่นั่งพามาคาเฟ่นะตอนนี้ตอนนี้ hi hello with my friend Ash and woman namaste namasteนี่เสี่ยงตายนั่งมอเตอร์ไซค์มาเพื่อมาฟังเจ้าของร้านบอกว่าเคยไปพัทยาแล้วก็ทำอะไรสักอย่างด้วยเงิน200บาทแล้วเออรู้นะทำอะไรด้วยเงิน200บาท1 time 200บาท200บาท This is a condom in the No no this is not condom บอกว่ากินแล้วจะ See another world it's secret ไม่เอาไม่เอา I'm a good guy ก็โดนบังคับให้ follow IG โอ้ยกลับไทยไปต้อง follow คนอินเดียกี่ร้อยคนfollow back ด้วยโอเคโอเค follow back ด้วยต้อง follow back ด้วยโอเค follow all of you back นี่เรามาทำไมนะเรามาตลาดมาซื้อผักเดี๋ยวกลับไปทำกับข้าวกินที่บ้านนะกำลังขนผักกลับบ้านครับผมโอ้นมัสเตอร์ again กลับมาแล้วครับดอลแป้งดำมีแต่ผู้ชายกินข้าวด้วยทุกวันเลยอินเดียนฟู้ดสวัสดีครับทุกคนเฉียงๆไปอยู่ไหนมาครับเฉียงจะมาทำอีกหนึ่งความฝันนั่นก็คือนวดหัวอินเดียเพื่อนถามว่าอยากจะนวดแบบโลคอลหรืออยากจะนวดแบบดีๆแพงๆเราก็บอกว่าเราอยากได้แบบโลโก้เพราะฉะนั้นร้านโลโก้อยู่ข้างหน้าเราแล้วร้านนี้เราจะนวดหัวที่ร้านนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ร้านนวดหัวมันก็จะเป็นร้านตัดผมนี่แหละอันนี้คือสภาพร้านนะครับที่เราจะมานวดวันนี้คนอินเดียหล่อมากนะเอาจริงคนนี้หล่อมากเลยมาสเตHe's Mr. Nitin. Huh? He's Nitin, Mr. Nitin. Michelin? Mr. Nitin. Mr. Nitin. แต่ว่าเฉียงอ่ะศัลยกรรมมาใช่ไหมมันจะมีเอ็นโดไทตรงเนี้ยที่มันยังไม่ควรโดนก็เลยบอกเขาว่าอย่าโดนหน้าผาก So please do not touch this area. มันอยากแก้ท้องเสียแสบตา
ยาแก้ท้องเสียเข้าตาต้องบินกับแอร์เชียมานวดที่อินเดียแล้วแหละFeel like in heaven.Are you okay? Do you feel hurt? Hello. Do you feel something? What? What? What?แล้วทำไมผู้ชมเยอะขนาดนี้โอ้คนลุกโอ้มันดีเหลือเกินซื้อที่ไหนเนี่ยอันนี้เจ็บโอ้ชิบอะไรฟังไม่ได้ยินมากันเลยก็คือไม่เอาไปตัวซื้อเลยเขาหักแล้วก็เสร็จแล้วทุกคนดีมากมาอินเดียต้องลองร้านตัดผมบ้านๆแบบนี้แหละนวดดีกว่าโรงแรม10ดาวที่ไปอีกโอ้เรานวดไปทั้งสิ้นครึ่งชั่วโมงเลยนะทุกคนนี่ฮะให้ไปเลย200นะเดียวว่ะขอบคุณครับvegetarian cake เรามาดูธรรมเนียมวันเกิดของวัยรุ่นชะกันอินเดียนะครับ and where's the candle สไตล์คนอินเดียเขาไม่เป่าเค้กNow you act like I'm a birthday guy you should pay attention to him not me we really pay attention to himYou come today, you come for 4-5 days, so we are paying it all our attention to you. Oh, so I disappear. Okay, I saw you in the toilet. นี่วันเกิดเขาก็จะมีแบบนี้ Indian tradition. Good luck, เรียกมาเองShyam, keep the hand back.Hairbag. No, hairbag. Like this. Yeah. Why? It's ritual. Like this, Sean. All like this.
He's kidding. Lagi kau ni? Kau ni lagi cium nama bis. Oh, pa, kau sah, kau macam apa? Nama saya. Nadia wa. Nadia wa. Comes again. Nama saya. Again. Again. Goodbye. Song, ready song. Song. อ๋อสเปเปอร์มีพวกนี้มันควรตีนกินแล้วกินแล้วกินแล้วโอเคโอเคดูกินแล้วสวัสดีเช้าวันที่3ของประเทศอินเดียเมืองชัยปุระครับทุกคนเสียงเสียงไปอยู่ไหนมาก็ทริปนี้เสียงมานอนบ้านคนอินเดียทุกคนดูกันแล้วใช่ไหมใน EP 1แล้วเสียงก็นั่งรถไฟไปสลามที่บอกแบบนี้ก็คือใครยังไม่ได้ดูก็รีบไปดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนนะก็วันนี้จะลองของแปลกแล้วเพราะว่าฉิจะลองนั่งรถบัสสาธารณะของอินเดียแล้วก็นั่งไปตลาดเพื่อไปซื้อกล้านะคนดีๆเขาก็ไม่ทำกันนะครับคอนเทนต์แบบนี้โอเคไปกันเลยใกล้ไปเลยไปเลยนี่เรามีบริการสี่คนเลยนะคนสวยก็ต้องอยู่ท่ามกลางบริการนะครับตอนนี้สกิลข้ามถนนเก่งกล้ามากก็ข้ามแม่งไปเลยสิต้องสนุกแน่เลยอันนี้นี่ใช่ใช่แบบนี้มันนั่งไปเลยเราจะนั่งคันนี้เข้าไปกันเลยทุกคน Fight them later Fight them get out ไปขึ้นรถบัสอินเดียกันทุกคนไปนั่งหลังกันนะสุดยอดไปเลยนี่คือบรรยากาศรอบๆมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะก็เดี๋ยวเรานั่งไปตลาดประมาณครึ่งชั่วโมงครับทุกคนคือเหมือนตอนนี้เราอยู่ที่แบบปลายสถานีเลยทำให้คนไม่เยอะมากแต่เดี๋ยวคนมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ค่าขึ้นรถเมล์ของอินเดียนะครับแค่20รูปีหรือว่า10บาทเท่านั้นยูฟิลคอมเมนต์ถึงเร็วจังไหนบอก30นาทีหรือเป็นเพราะความสุขมันผ่านไปเร็วมันก็ไม่ได้เร็วร้ายเลยนะทุกคนตอนนี้อะไรเร็วแล้ว Did you pay for me already จ่ายยัง Did you pay จ่ายแล้วประสบการณ์นั่งรถเมย์ไม่มีอะไรเลยทุกคนเหมือนบ้านเราโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้เราถึงเมืองชัยปุระที่เป็นชัยปุระจริงๆแล้วฮะคุณนะชัยปุระก็เป็นเมืองอินเดียสีชมพูที่โด่งดังมากๆแต่ว่าเสียงเคยมาหลายครั้งแล้วก็เลยอยากลองแบบโลโก้บ้างนี่ตรงนี้เป็นตลาดแล้วนะทุกคนก็คือตลาดของอินเดียมันมีของดังหลายอย่างมากโดยเฉพาะพวกแบบยาอะไรพวกเนี้ยตอนที่อย่างเป็นสจวยก็จะมาซื้อพวกครีมอะไรยามาซื้อยาแก้ท้องเสียมันจะเป็นเม็ดเขียวเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูแล้วก็กล้าดังมากๆเลยนะที่อินเดียซื้อไปฝากเพื่อนกล้าไม่ได้ซื้อใช้เองหรอก
ตีน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 ไปหน่อยโหนี่อะไรอ่ะ What is it Singara Singara รู้ชื่อแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรชนหนูอ่ะหนูดีก็ผับเลยนี่อันนี้เป็นน้ำอ้อยอินเดียมันจะแบบว่ามีฟองฟองมีผู้ชมมันรสชาติไม่ใช่น้ำอ้อยเลยอ่ะเราจะเหมือนเคยกินรสชาติน้ำนี้ที่ไหนเฉียงว่าเครื่องเขาไม่ได้ล้างเว้ยมันก็เลยมีหลายผลไม้รวมกันเฉียงว่านะแต่อร่อยนะไปดูเทสต์ดิเราเพิ่งบอกหนุ่มๆว่าเราจะมาซื้อกาเขาก็เลยกำลังถกเถียงกันอยู่ว่าเอากี่มิลลิกรัมดีเขาบอก50เนี่ยแข็งประมาณ15ทีที่แฮชไทร์ That's why you know everything นางพาเรามาไฟเยอะทางคืออะไรไม่รู้อะแต่ว่ามีไฟบนใบไม้แล้วเข้าปากทำไมดูลึกลับYou not gonna kill me, right? Fire fun. เฉียงกำลังจะมาลองอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคน This is the new one. What? Yeah, yeah. You have to chewing.How's the taste? เหมือนเคี้ยวหมากเหรอเหมือนเนื้องคือแบบมีกลิ่นหมากกลิ่นใบไม้มีท่านะเนื้อปุ๋ยไม่เข้าใจทำไมต้องจุดไฟรู้แล้วคืออะไรทุกคนมันคือไฟเฮอร์พานหมากห่อไฟสูตรเด็ดจุดไฟแล้วใส่ปากบอกเป็นอาหารแนวใหม่ที่กำลังฮิตมากเขาให้ลองอะไรก็ลองนะแต่ลองแล้วดีนะที่ไม่กืนเพราะมันเป็นหมากนะฮะยังเคี้ยวอยู่เลยฟันแดงเลยกู What is it? คุณพี่จะใจเพราะไอศกรีมเขาไม่รู้อีกแล้วว่าคืออะไรแต่ว่าเขาบอกลองไหมก็ลองปาสกุลฟีเดินเลยปาสเปียร์ตรงนี้มันคืออะไรอีกแล้วเนี่ยไม่อร่อยเลยคนมองอยู่คนมองอยู่อีกระเจ้าก็มีแล้วครับไม่ง่ายคนดังไม่อร่อยเลยทุกคนเป็นไอติมกลิ่นเครื่องเทศของอินเดียนะฮะไม่อร่อยเลยแต่คนมองเยอะมากเราก็ต้องไม่อร่อยคุณจะว่าเล่นเกมเขาวงกตเราอยากรู้มากเลยเพราะว่าเราเดินเห็นเยอะมากอยากรู้ว่ามันคืออะไรเห็นไหมครับยายังเห็นเลยต้องเรียนวันดูมือเขาดิทุกคนมันคืออะไรล่ะโอ้
ันเหมือนมันแก้วเลยเฮ้ยอันนี้เป็นอันแรกที่เขาชอบจับมือคนขายไม่ชอบโอ้ตอนนี้ครับราวีพาอย่างมาตลาดที่คนเยอะที่สุดในไทกุระฮะชุดสวยมากแนะนำให้แอนนาเสือมาดูแบบที่นี่นะโอ้ยท่อโอ้ยโอ้บีบตาพ่อมึงเหรอตอนนี้ก็เดินออกมาจากตลาดแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้หาอะไรเลยก้าก็ไม่ได้แล้วก็แบบเฮ้กล้าเราล่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพาขึ้นรถนี้ไปหาแล้วต นี่คือร้านยานะฮะ But any what do you want to buy do you have ก็คือทำไมต้องมาซื้อก้าที่อินเดียเพราะว่าตอนที่เฉยเป็นลูกเรือเขาจะชอบมาซื้อยาที่อินเดียกันเพราะว่าแบบมันมีหลากหลายมันถูกอุ้ยนี่ไงยี่ห้อนี้จำได้เลย I remember this one แย่มันเยอะเหมือนกันนี่นะฮะก้า they have 10 boxes 10 box 10 10กล่องไปเลยอันนี้ยังไม่ได้ใช้เองทุกคนทุกคนฝากซื้อนะฮะเห็นไหมคนอินเดียบอกว่านี่คือ number one ของอินเดีย Do you have the for the stomach medicine ใช่อันนี้แหละ This one how much for each 25 may have 10 อันนี้ดีมากอันนี้แบบเหมือนไม่ว่าปวดท้องแบบไหนกินไปแล้วหายเลยแล้วมันเย็นเย็นโคตรๆลูกเรือชอบมาซื้อว้าก้า100รูปี50บาทต่อกล่องแล้วก็ยาแก้ปวดท้อง25รูปีใช่ไหม25รูปีประมาณ10กว่าบาทเองทุกคนในที่สุดเราก็ได้กล้ากลับบ้าน10กล่องนะครับแต่ว่าสิ่งที่คนเข้าใจผิดเนี่ยคือนึกว่ากินแล้วจะแบบแข็งเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนกินแล้วเลือดมันจะสูบฉี่มันจะแบบข้างอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีการสัมผัสมีการทำให้เกิดตื่นเต้นมันจะก็ค่อยออกทำงานแล้วมันก็จะอยู่ได้นานนะทุกคนที่พูดเนี่ยคืออ่านมานะครับไม่ได้มีประสบการณ์แต่อย่างใดเนาะแล้วก็ไม่ได้เอากลับไปใช้เองด้วยเอาไปฝากทุกคนเลยเชื่อเธอนะสวัสดีครับทุกคนเฉียงๆปิ้วนังมากก็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วทุกคนอยู่ที่เมืองชัยปุระประเทศอินเดียนะครับสิ่งที่จะทำในคลิปนี้นั่นก็คือตัดผมแบบจุดไฟทุกคนเพราะว่าเฉียงเคยเห็นคลิปของพี่บีเดอะสกาใช่ไหมที่เขาจุดไฟที่หัวตอนมาตัดผมที่อินเดียรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากลองทำและนี่เฉียงก็ไว้ผมโคตรยาวเลยจนผูกจุกได้แล้วเราก็มีเรฟเฟอร์เรนซ์นะฮะเส้นทางสู่แจ็คสันหวังเรฟเฟอร์เรนซ์คือพี่แจ็คอีกแล้วมาดูว่าตัดผมจุดไฟที่อินเดียจะสามารถออกมาเป็นพี่แจ็คหรือว่าจะเป็นพี่จาร์กมาเข้าไปกันเลยโอ้นี่คือร้านตัดผมที่เราจองเอาไว้นะครับนี่นะครับคือบุคคลที่จะมาจุดไฟที่หัวของเฉียงวันนี้นะครับ What's your name ลาหูเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดผมทุกคนตื่นเต้นมากก็จริงก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดก่อนแล้วก็จบด้วยไฟเพื่อแบบเก็บทรงอะไรMake me look more handsome.
เปิดไว้ได้ไหมตัวนี้หน้าบวมมากเหมือนอยู่กินโอ้ยเรามีผู้ชมนะฮะเมื่อคืนนะเฉียงกับเด็กๆก็ไปกินเบียร์กันใช่ไหมแล้วก็ตอนกลับก็นั่งตุกๆแล้วสักพักนางก็จอดเด็กก็บอกว่าเดี๋ยวเราต้องเดินข้ามสะพานที่เป็นสะพานแบบสะพานใหญ่บ้านเรา 1.5 กิโลนี่ก็ทำไมต้องเดินด้วยเขาบอกตุกๆแบตเตอรี่หมดเขาก็เดินใช่ปะรถก็เฉียวไปเฉียวกูมาพอลงมาปุ๊บตำรวจก็มาทุกคนก็บอกให้กูไหว้ตำรวจกูบอกไหว้ทำไมนางบอกว่านางจะมาช่วยเราเขาบอกอ๋อนึกว่านางจะแบบขับไปส่งเราที่บ้านนางบอกเปล่าไม่ได้ช่วยแบบนั้นเหมือนมาช่วยคุ้มครองแล้วนางก็เอาบัตรประชาชนทุกคนไปถ่ายรูปทุกคนก็บอกว่าเฉียงเอาบัตรประชาชนให้ตำรวจเร็วนี่เขาบอกไม่ทำไมฉันต้องให้เขาบอกให้เธอเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเขาบอกไม่กูมีสิทธิ์ของกูทำไมกูต้องมาบัตรประชาชนให้ตำรวจด้วยนี่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็เลยตีตำรวจนี่เหมือนนางตะคอกมานี่ก็ตะคอกกลับว่าทำไมเสร็จแล้วทุกคนบอกว่าตำรวจเมาผิดเล่าถึงล้นหัวล้นหีแล้วฮะอ๋อเขาจะฉีดเหมือนสเปรย์ฉีดผมก่อนเพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์ใช่ไหมโอเคสุดจะเริ่มร้านแล้วเดี๋ยวได้เลยWhat if accident happens? What's the second plan? No need for second plan. No need second plan. No, we should have second plan. I just remove my shirt and put it on. Move? ไม่เครียดเหรอ Move.แค่นี้หรอ That's it It's testing ไม่เห็นติดเลย Your hair is not catching the fire Why you use only But can you stop? ไม่ขีดอ่ะ It's supposed to be fire now Yeah But your hair is not catching the fire We have to go for wash once againเหมือนผมเฉียบมันไม่ติดไฟทุกคนเขาก็เลยเดี๋ยวให้ไปล้างผมก่อนเทคทัวร์นะAgain your hair is not catching the fire ทำไมผมไม่ติดไฟอ่ะ Due to color เพราะทำสีหรอ What थोड़ा तेज कर दो वॉल्यूम बढ़ाओ ओह माय गॉड जल्दी के बाद वॉल्यूम बढ़ाओ ओह माय गॉड ओह जल्दी के बाद कहीं भी बढ़ाओ उइ मैं फोम में यंग नहीं है नो 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 कॉम दे अलग नहीं तो जल्दी जल्दी सब कुछ चंद बोला ये अच्छा มึงผมไม่ใส่จริงมึงผมเหมือนหมอยแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าเมื่อกี้คือทำเพื่ออะไรมึงแต่หลังจากเขาอุ่ยแล้วอะผมก็ไม่ได้เสียไม่ได้ไหม้นะมือแปดจังครับ
นี่คือการเช็ดผมแบบเหมือนแจ็คสันหวังเหมือนเปเลนตอนแรกไหมครับเหมือนมากเลยเนาะเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์กันหน่อยเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันจ่ายเงินนะครับ500รูปี250บาทนะครับแดนเนียลว่ะขอบคุณนะครับวิดีโอลาวีพุลเลียกันนี่จะอาจจะน่าเป็นลาลิตนาร์ซิงโฮมโยเฮดอาจจะนี่อ่ะลาลิตนาร์ซิงโฮมมาจากปัตริโอเกปัสวิดีโอไปก็จะไม่เสร็จเมื่อกี้คือลูกหนูเห็นมั้ยเขารักฉันเอ๊ะอะไรนะยาดึกจัดไปแล้วพี่มันไม่ได้จีบสิค่ะดีเอ๊ะหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรพอลุยหัวเราะอะไร Why you laughing อัปตะยูอาซิลสก็ได้เกนี่นางชอบแบบนี้อุ๊ยจะไปกันก่อนนี่เราไปไหนหรอเจ้าจะยังเก่งกันคนตัวนะยังไงกูแม่งยังโฟโต้ตัวคลิกกันเลยก็ตัวไม่นี่ครับอยากดูภาพที่โตไอ้วัวทั้งกันภาพเต็มดันเนียวานามาสเต้ดันเนียนวาดันเนียวา Thank you uncleYeah. Say namaste to my uncle. Namaste. He's helping us. He closed the gate but he's opening for you only. Oh. Thank you, uncle. Thank you. Adventure. Tama sahai. Dubai. Come on.นี่แหละครับอินเดียในฉบับเฉียงๆไปอยู่ไหนมาตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะผูกพันขนาดนี้นะถึงขนาดร้องไห้สึกสะอื้นบนแท็กซี่เลยก็มาอยู่แค่ไม่กี่วันเองนี่หว่าก่อนจากกันเราก็ไปกอดคุณย่าแล้วท่านก็กอดลูบหัวเราเหมือนเราเป็นลูกหลานคนนึงเลยอ่ะก็คือจะร้องไห้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละเหมือนที่ลาทานบอกเราตั้งแต่วันแรกว่าถ้าคนอินเดียต้อนรับเข้าบ้านเมื่อไหร่เธอเป็นหนึ่งในครอบครัวเราแล้วนะแล้วต่อไปเนี้ยมาอินเดียก็ไม่ต้องเสียเงินไปนอนโรงแรมแล้วเธอกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่บ้านหลังนี้ได้ทุกเมื่อเลยคนชอบบอกว่าจะเอาตัวเองไปลำบากทำไม บ้าเหรอลำบากที่ไหนมีความสุขจะตายคานาคาจานา Thank you everyoneBye bye. Bye. Anna Kachana. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 จนกว่าเราจะพบกันใหม่